กจันโอชาผู้ชาการทหารบกและเราสุนทรภัทรไอเสียผู้อำนวยการแล้วจะต้องอะไรก็มีในจังหวัดนี้การรับพบกันวันนี้ท่านนายกมอบหมายของผู้รับผิดชอบผมสายไม่มีละไม่ใช้สายเดียวจะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาจจะมีความขัดข้องใจในอดีตก็มาคุยกันพูดจากันว่าจะทำไงให้ได้ข้อยุติบางครั้งบางคดีที่ผ่านเจ้าหน้าที่ก็หนักใจเพราะมันมีผู้เสียหายก็ต้องเอามาดูเอาหมายจับมาดูว่าเป็นคดีตามปวิญญาเป็นคดีตามร่างอย่างตามไม่คงหรือพระราชกำหนดสุดท้ายเลยเนี่ยเรามองว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเป็นคนไทยก็ครับได้เวลาแล้วพูดคุยยุติสร้างความสันติสุขให้พี่น้องในพื้นที่จะได้ทำมาหากินได้อย่างสุข